ข้างในมีโทรศัพท์ด้วยอ่ะแล้วเหมือนผ้าที่ห่อมาจะเป็นผ้าคีริ้วนะครับเป็นผ้าคีริ้วจริงด้วยแต่ไม่ได้มาจากร้านเราเลือดกลิ่นมันก็คล้ายๆอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จางมากแล้วด้วยอ่ะผมว่ามันต้องซ่อนปริศนาอะไรไว้อยู่แน่ๆเลยอ่ะเตชินคือคนร้ายฮะทำไมพูดงั้นน่ะเขียนอยู่เนี่ยเอ้ามันเราไม่รู้อ่ะใช่เตชินคนร้ายไม่รู้โทรศัพท์เป็นของตุ้มหัวเหล็กตุ้มหัวเหล็กหรือว่าลุงคนนั้นที่ผีแลนมันบอกอ่ะอุ้ยเพราะว่าเรามาคิดๆกันดูแล้วอ่ะเพชรน่าจะอยู่กับที่ลุงคนนั้นละค่ะโอ้ลุงตุ้มที่บอกว่าเป็นเพื่อนพ่อผมจำได้นะใช่ๆๆคนนั้นแหละครับสิน้องแบตหมดอ่ะเอ้าทำไงอ่ะแต่บอกว่ายังไงก็เป็นฝีมือช่างเตชินเราแจ้งตำรวจกันเลยมะจะแจ้งเลยเหรอครับสิทธิ์น้องใครส่งมาเราก็ยังไม่รู้นะครับของจริงของปลอมเราก็ยังไม่รู้นะครับขืนไปแจ้งมั่วซั่วตำรวจอ่ะได้จับเราเข้าคุกแทนข้อหาแจ้งความเท็จพี่แต่ใครมันจะไม่เล่นพิเรนอย่างเงี้ยได้อ่ะถ้าไม่ใช่คนที่รู้เรื่องอยู่แล้วจริงมะนั่นแหละที่น่ากลัวเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาและจุดประสงค์ที่ส่งเนี่ยคืออะไรต่อกันที่ข่าวอุบัติเหตุพี่แต่ว่าเฮ้ยทุกคนหรือตุ้มหัวเหล็กเจ้าของสนับดังที่ประสบอุบัติเหตุในบ้านตัวเองตำรวจรายงานว่าในที่เกิดเหตุมีเศษแก้วที่มีลักษณะเหมือนเพชรปลอมตกอยู่ทั่วบริเวณตายแล้วเหรอเออเฮ้ยโอ้ยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยแล้วจะเศษแก้วอีกแสดงว่าที่อยู่กับลุงคนนั้นคือเพชรปลอมเหรอโอ้แล้วถ้าอย่างนั้นเพชรจริงอยู่ที่ไหนอะครับมีวิธีเดียวที่จะรู้อ่ะก็คือเปิดมือถือเครื่องเนี้ยเปิดสิมีใครมี Type C บ้างไหมไอโฟนยกล้านไม่ใช่15ด้วยจนแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ